สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้จะพาไปเบิ่งสนามบินต้นผึ้งเนาะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ว่าข้าพเจ้าได้มาต้นผึ้ง International Airport ซึ่งเป็นสนามบินที่ว่าตั้งอยู่เมืองต้นผึ้งอยู่ใกล้กับคาสิโนจากสนามบินนี้ไปคาสิโนก็ประมาณ10นาทีนี่ก็ฮอดคาสิโนแล้วเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดจะมานี่ต้องติดต่อนัดรถตู้รถโดยสารมาครับเพราะว่าบ่มีรถแท็กซี่อยู่สนามบินบ่มีรถตุ๊กๆจัมโบ้อยู่สนามบินก็อาจจะได้มีเบอร์แท็กซี่อยู่บนอื่นที่มาฮับโทรให้เจ้ามาฮับเนาะอาจจะบ่ฮู้เพิ่นยังบ่ได้จัดเทอร์โบหรือว่าแนวใดครับเจ้าก็บ่เข้าใจแต่ว่าข้าพเจ้าเดินทางมาจากห้วยสายใช้เวลาเกือบประมาณ30นาทีจากห้วยสายตัวนี้บินจากต้นพึ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์ราคาประมาณ130ดอลลาร์นี่แหละแล้วแต่เอเจนซี่แล้วแต่ว่าไผสิได้ราคาจากบ่ใดเนาะถ้าว่าซื้อจากบริษัทลานซางแอร์ไลน์ก็ประมาณ110-115นี่แหละบ่แน่ใจถามลองเบิ่งเด้อถ้าผู้ใดได้ราคาถูกก็บอกข้าพเจ้าเด้อข้าพเจ้าซื้อประมาณ130ดอลลาร์ก็ถือว่าเพิ่นได้ลดมาครึ่งนึงเนาะเมื่อก่อน200ปลายตอนนี้ก็130เฮาไปเบิ่งบรรยากาศสนามบินถือว่าเป็นสนามบินที่ว่าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในแขวงบ่อแก้วเนาะซึ่งว่าเป็นสนามบินใหม่ตอนปัจจุบันนี้ก็มีแต่สายการบินลานซางแอร์ไลน์ที่ได้บินเวียงจันทน์ต้นเพิงต้นเพิงเวียงจันทน์มือหนึ่งมี2เที่ยวโอ้โหกว้างขวางอีหลีสายภายในประเทศประตู4ข้างบนตัวนี้วะตัว3โอ้อลังการงานสร้างเนาะ สายภายในประเทศประตู3สนามบินสากลต้นผึ้งโอ้คักเลยคือทางในถือว่ากว้างขวางดีพอสมควรเพราะว่าผู้โดยสารก็บ่ได้หนาแน่นปานใดเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีแต่ลานสร้างแอร์ไลน์เพิ่นได้บินอยู่เนาะบินนครหลวงเวียงจันทน์ต้นพึ่งต้นพึ่งนครหลวงเวียงจันทน์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็ถือว่าสะดวกสบายขึ้นถ้าผู้ใดต้องการทางเดินทางไปทางต้นพึ่งก็สามารถบินไดเรกไปเลยจากนครหลวงเวียงจันทน์แต่ข้าพเจ้าบินจากต้นพึ่งมานครหลวงเวียงจันทน์สนามบินก็สะอาดสะอางดีอยู่ห้องน้ําก็สะอาดดีพี่น้องแต่ฝ่ายทางในยังบ่มีขายอาหารยังบ่มียังกินเถื่อเนาะถ้าผู้ใดหิวข้าวก็ต้องกินจากข้างนอกไปก่อนสำหรับผู้ที่มีผู้บาดเจ็บมาที่แคนาดา
เอาไปลงเวียงบนนี้บันไดเถอะFor your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened, and your mobile phone must not be used. Adult cabins come to a complete stop at the fastened. เจ้าน้องกันบินมาด้วยความปลอดภัยฮอดนครหลวงเวียงจันทน์เป็นที่เฮียบฮอยแล้วขอขอบใจเด้อถ้าผู้ใดมาเบิ่งประสงค์ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจเด้อขอขอบใจ